ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่นี่เลยค่ะมานี่เลยห้องระบายอารมณ์อุ้ยคลิปทุกวันศุกร์เวลา 4 โมงเย็นและวันอาทิตย์เวลา 10 โมงเช้าฝากติดตามชมและกด Subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็อยู่กับช่องทิมมี่ไทม์ค่ะทุกคนและตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่นี่เลยค่ะมานี่เลยห้องระบายอารมณ์ว่าเครียดโมโหอึดอัดอย่าเก็บไว้นะทุกคนให้มาที่นี่คือวันนี้นะคะก็แต่งตัวกันเต็มขนาดนี้อันนี้เป็นชุดเซฟตี้ของทางร้านก็คือจริงๆก็ไม่ได้อะไรอารมณ์อะไรหรอกเพราะว่าปกติเราไม่ใช้ความรุนแรงกันอยู่แล้วทุกคนแล้วก็ไม่ได้สนับสนุนให้ใช้ความรุนแรงนะคะแต่การที่มาเล่นตรงเนี้ยถือว่ามาเล่นทุกคนคือตั้งใจจะมาเล่นแต่ว่าในการที่เราจะทําลายเข้าของโน่นนี่นั่นนะคะแน่นอนว่ามันจะต้องมีเศษวัสดุอุปกรณ์อะไรทุกคนกระเด็นกระจายออกมาแน่นอนเพราะฉะนั้นนะคะเซฟตี้เราต้องพร้อมเดี๋ยวก่อนอื่นเราเข้ามาใส่เซฟตี้กันก่อนเลยดีกว่าทุกคนมาจะมีถุงมือแบบปอกทุเรียนมาเลยทุกคนเนี้ยก็คือแบบสามารถเวลาคนโยนทุเรียนมาแล้วแบบฮึบอย่างเงี้ยได้ไหนลองอ่ะสมมุติทุเรียนลองกันฮึบทุกคนก็นี่นะคะเงื่อนไขการให้บริการของเขานะคะข้อแม้แรกเลยสำคัญมากต้องอายุ20ปีขึ้นไปเท่านั้นนะคะทุกคนแล้วก็นี่ค่ะต้องสวมชุดป้องกันเหมือนพวกเรานี่นี่การหมุนกันนะต้องเป็นอุปกรณ์ที่ทางร้านจัดเตรียมไว้ให้เท่านั้นนะคะก็คือนี่อุปกรณ์พวกนี้ทุกคนอุปกรณ์ในการทำลายค้อนแฉลงโน่นนี่นั่นสิ่งที่เขาเตรียมให้นะคะจะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหลายเดี๋ยวพาไปดูข้างในกันดีกว่าทุกคนของจริงเลยดีกว่าค่าบริการก็ดูกันตามนี้นะคะทุกคนไปเข้าไปดูข้างในอุ้ยทุกคนค่ะนี่ค่ะก็คือของที่เขาเตรียมไว้ให้เราในการทำลายนะคะทุกคนก็คือสามารถทำลายทุกอย่างนี้ได้โดยใช้อุปกรณ์ตามนี้ได้เลยค่ะทุกคนโอ้โหแต่มันจะแรงมากเลยทุกคนลองแซมเปิลก่อนอันหนึ่งได้ไหมได้เอาที่เอาขวดลองทุกคนเราก็ต้องอยู่กันไกลๆนิดนึงจะปาไปตรงคำว่าแบงนะทุกคนให้คิดว่าเป็นการเล่นนะคะทุกคนอย่าใช้ในการระบายอารมณ์เพราะเดี๋ยวจะติดเป็นนิสัยทุกคนห้ามไปพังของที่บ้านนะทุกคนห้ามเล่นที่อื่นด้วยแม่ตีนะไปชุดอุ้ยชุดอุ้ยเดี๋ยวเราจะมาลองทุบกันมาลองเดากันเล่นดีกว่าว่าอันนี้ที่รู้จากปีไหนอุ้ยอุ้ยทุกคนไม่ทอมสันมันพังแล้วนี่คือวิทยุคือข้างบนมันจะใส่แผ่นได้ทุกคนมันจะมีสักปุ่มนึงที่แบบเปิดได้ใช่ที่ใส่เทปแล้วก็อัดเทปได้ทุกคนมีปุ่มอัดด้วยเนี่ยอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองปาทิ้งกันปาไปนะมันจะถึงหรือเปล่ามันจะถึงไหมวะการปาเพราะว่ามันหนักแล้วมันต้องใช้แรงในการปาเยอะมากก็อย่างที่บอกนะคะคิดซะว่าเป็นการออกกำลังกายเท่านั้นนะคะทุกคนมาต่อไปเครื่องเล่นดีๆมาแล้วมาปาพร้อมกันดีกว่าทุกคนพี่บูโหพาลูกมานะเคยเผลอเหยียบไว้ตอนเด็กอ่ะไม่เป็นไรเขามีค้อนให้แล้วทุกคนใช่ทุกคนอันนี้น่าจะมันแต่มันหนักมากทุกคนแป้งไปพี่ดิมพี่ขอลองอย่างหนึ่งได้ไหมอันนี้ก็เป็นอย่างที่พี่สงสัยเว้ยทีวีเวลาถ้าเราทุบหน้าจอแก้วมันจะสามารถแตกได้จริงเพราะรุ่นนี้มันหนามากแต่รุ่นนี้หนักและหนายกยากมากปกติตอนนี้ปัจจุบันเราใช้กันแบบโจบานทุกคนซึ่งเวลาชนอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันตกอ่ะมันก็จะพังเลยเว้ยแต่ว่าอันเนี้ยไม่เคยลองเพราะว่ามันไม่ตกไงเออใช่มันไม่ตกทุกคนเพราะมันหนาแล้วมันก็ต้องใช้ที่วางเยอะมาลองนะลองเลยหนึ่งสอง
องใหม่อ่ะ5 4 3 2โอ้ทุกคนตอนนี้นะคะเรามาวิจัยข้างในทีวีกันดีกว่าตอนนี้มันกลายเป็นหลุมดำไปแล้วนะคะคือตอนนี้เริ่มสงสัยแล้วว่าถ้าเราทุบคีย์บอร์ดเนี่ยต้องกี่ครั้งปุ่มมันถึงจะหลุดหมดมันจะหลุดหรือมันจะหักก่อนเปิดว่าหักก่อนใช่ปะใช่พี่ว่าหลุดก่อนมาเป้ทุกคนมาทุกคนเราจะลองนะคะคีย์บอร์ดที่น้ำหนักไม่ค่อยมากลองครับเขาไม่ได้เอาคีย์บอร์ดตีกำแพงแต่กำแพงกำลังยอมให้เขาท่านชัดแป้งผมไม่ได้มันหาบทของผมขอลองทีนึงโอเคมาอุ้ยอุ้ยอันนี้ไงของมันอันนี้มันกรอบแน่เลยอันนี้หักได้เลยมั้งหักได้เลยมั้งเอ้ยเอาแบบนักมวยปะแต่มันยากกว่าจากที่เราเล่นมานะคะแล้วก็วิเคราะห์ว่าทุกอย่างอะไรที่สนุกที่สุดพี่ว่าที่สนุกที่สุดสำหรับพี่นะขวดเพราะว่ามันเบาปาง่ายแล้วก็แบบมันแตกกระจุยเนี่ยไอการที่มันแตกอย่างเงี้ยทุกคนแตกง่ายเงี้ยมันทำให้เรารู้สึกแบบอุ้ยสนุกกว่าทุกคนแล้วสำหรับแป้งชอบอะไรชอบเลยชอบคีย์บอร์ดอันเมื่อกี้มันก็กระจุยจริงอ่ะเมื่อกี้โคตรกรอบทุกคนดูบนพื้นไม่เราไม่ทราบว่ามันบอกปัดเออหรือบอกว่ามันเด้งออกมากระจุยออกใช่แป้งเรามาช่วยกันไหมเตาอบคนละข้างเบียดก็คงแข็งโอ้เป็นไงมาทุกคนร่วมแรงร่วมใจคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะทุกคนเน้นสนุกแล้วก็สนุกแล้วก็สนุก บอกว่าถ้าโกรธใครให้เปิดใจหายแล้วมีไหมเปิดมีไหมเวลาแบบไม่รู้จะด่าเพื่อนว่าอะไรอ่ะไอ้ยากระโถนสีเหลืองไอ้ที่กระโถนสีเทาไอ้ชุดสีเทาไอ้เข็มขัดสีเทาไอ้คำจริงเทายังไอ้แม่สีเทาไอ้ I love youประมาณนี้ค่ะก็คือมารีวิวให้ดูนะคะว่ามันมีสถานที่แบบนี้อยู่ทุกคนคือต้นแบบจริงๆอ่ะเคยเห็นจากประเทศญี่ปุ่นมาก่อนแต่ว่าแบบใช่พี่เคยเห็นที่แบบญี่ปุ่นเขาทำกันแล้วแบบเอ้ยรู้สึกว้าวมากเลยที่เมืองไทยก็มีทุกคนแต่ว่ามันก็แบบพูดถึงข้อดีข้อเสียมันก็มีนะทุกคนข้อดีก็คือเหมือนทำให้เราแบบว่าระบายอารมณ์เนี่ยคือข้อดีทุกคนแต่ว่าข้อเสียนะคะก็คือทำให้เราแบบว่าติดนิสัยการทำลายข้าวของได้ทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะก็พยายามนะคะทุกคนไอ้ไก่ย่างอะไรอย่างเงี้ยดีกว่าทุกคนอย่ามาแบบว่าระบายอารมณ์ไอ้ฉันเลยก็ประมาณนี้นะคะก็สำหรับใครที่อยากมานะคะก็มาได้ทุกคนที่เรสรูมนะคะศิลาคารินค่ะทุกคนแล้วผมก็จะเป็นช่วงทีมพิธากดติดตามให้ทีมพิธาเลยนะคะทุกคนที่จะเป็นทีมหน้าค่ะบ๊ายบาย